ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series ปรมาจารย์ลัทธิมันเพลงประกอบแอนิเมชั่นพาร์ท 2จ้าออกตัวก่อนว่าพานี้เวลาจำกัดนะคะอาจจะทำให้น้อยนิดนึงแต่ว่าอธิบายเนี่ยน่าจะกินเวลาไปเยอะแล้วทุกคนเพราะว่าปัญหาจากพาที่แล้วก็คือเพียบเข้าใจผิดมาตลอดแล้วก็งงมากๆนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ริษยาเพลงนั้นนะซึ่งขอบคุณน้องๆหลายๆคนที่ช่วยอธิบายมากคือด้วยความที่เราเองอ่ะอ่านมาหลายๆเม้นต์นะบางทีก็งงว่าอะไรคือความจริงหรือความไม่จริงที่เราบอกทุกคนเมสเซจของแต่ละคนที่มามันก็เยอะมากแล้วก็อันนี้ต้องบอกน้องๆด้วยว่าบางคนน่ะก็ยังมีความเข้าใจผิดกันว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงประกอบแล้วก็มีหลายคนมาบอกว่าไม่ใช่เพลงประกอบจริงๆอ่ะมีอยู่แค่ไม่กี่เพลงเองซึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคด้วยความที่เราก็เป็นสื่อเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําที่มันได้รับการคอนเฟิร์มนะคะจาก 3-4 เมนขึ้นไปทุกคนว่า มันคืออันนี้แน่นอนนะคะพอเมนบ้างเมนทําให้เพื่อนงงมากแล้วถามย้อนถามกลับไปบางคนก็ยังตอบไม่ได้เลยด้วยว่าตกลงคือมันยังไงกันแน่นะคะอธิบายอย่างนี้ซีซั่น1ของปรมาจารย์อนิเมะเนี่ยมีเพลงประกอบเขาเรียกว่ามีเพลงปิดซีซั่น2เพลงเพลงแรกคือถามฉินที่เราทำไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะตามไปดูกันได้นะเสิร์ชได้เลยเพลงประกอบอนิเมะพาร์ท1ถามฉินทำไปแล้วคลิปนี้จะเริ่มด้วยเพลงปิดซีซั่น1 เพลงที่2ที่เรายังไม่ทำแล้วก็ตกขาเพราะพี่อ้อมเข้าใจเองว่าเพลงนี้มันคือเพลงเปิดของซีซั่น2เพราะเป็นคนบอกหลายคนเหมือนกันแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะสรุปแล้วก็คือไม่ใช่นะคะไม่ริษยาที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยคือเพลงปิดซีซั่น1เพลงที่2นะคะทุกคนชื่อเพลงว่าปู่เซียนหรือว่าไม่ริษยานะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอไปฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเนาะขอบคุณช่องเดิมนะคะคุณหมิงเหมือนเดิมนะจ๊ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าไม่ริษยาเพลงปวดของหลายหลายคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝาก membership นะครับด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะตามมาให้กำลังใจมาสับกันเยอะด้วยนะโอเคไปเลยฮู้ลิ้งมิงไม่ริษยาปู่เซียนผู้เสียงภาพสวยอีกแล้วจริงฉันชอบลายเส้นการ์ตูนเขามากเลยเหมือนแบบมันมีชีวิตจริงมันเหมือนแล้วเป็นภาพมันเหมือนภาพถ่ายเลยเนาะสามารถทำเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มได้เลยหรือว่าเขามีก็ไม่รู้เนาะแบบสวยอะThank you.
เลือกประกอบดีมากเลยพ่อยิ้มด้วยเยี่ยมพ่อหล่อมากพ่อยิ้มยิ้มน้อยๆยิ้มอ่อนๆดีจังเลยพ่อหยุดหล่อเดี๋ยวนี้ไม่ริษยาไม่ริษยาจ้าทุกคนเสียงที่ก้มดูนี่คือกำลังหาลิมมิงหอมมากดีงามมากทุกคนเอาแค่ถ้าพี่เพื่อนเพื่อนฟังคิดว่าเตยน่าจะจับได้เพราะเตยหลุดพูดมาตั้งแต่เห็นชื่อบ้านเมืองเลยเนาะดูเลยว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการเล่าเหตุการณ์หลายๆหลายๆเมืองหลายๆของหลายๆบ้านที่แบบเหมือนผ่านเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างซึ่งมันเป็นช่วงที่ตระกูลวนตีนั่นแหละทุกคนก็เลยเล่าว่าแต่ละบ้านเมืองเขามีการประสบพบเจออะไรยังไงกูซูแตกสลายยังไงที่อื่นแตกสลายยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมิงเนี่ยเขาจะมีการแปลแบบละเอียดเพราะทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราแปลในเพลงบางทีมันอาจจะแบบอยากจะขยายความไปมากกว่านั้นแต่ท่อนมันไม่พอเนาะด้วยจังทำนองต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการอธิบายแบบละเอียดมากทีละประโยคอะทุกคนว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะใครที่อยากจะไปอ่านและล่วงรู้ความหมายแบบ 100% เนี่ยตามไปให้กำลังใจได้นะคอมเมนต์เนี่ยจะปักอยู่ในพินคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งแบบยาวมากแล้วเราจะแปะเราจะแปะลิงก์คลิปต้นฉบับไว้ให้นะทุกคนตามไปฟังกันได้คือละเอียดสุดละเอียดมากจริงๆแล้วเราก็ชอบมากคือมันเป็นเรื่องของการที่เล่าเนื้อหาโดยรวมเนี่ยเพลงนี้จะพูดถึงเนื้อหาของเรื่องปรมาจารย์อธิมาในช่วงที่ตระกูลวนโจมตีทำลายตระกูลใหญ่อื่นๆนะคะก็คืออินเมิงซึ่งตอนนั้นมีหลานจ้านที่ยืนหยัดต่อสู้จนนาทีสุดท้ายเนาะทั้งในไลฟ์แอคชั่นและอนิเมะทุกคนก็คงเห็นว่าหลานจ้านสู้จนนาทีสุดท้ายจริงๆนะทุกคนแล้วก็ยังมีชิงเหอแล้วก็หลันหลิงของตระกูลจินนะคะที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจึงรวบรวมกันตําเขาเรียกว่าหลายๆหลายๆตระกูลมารวบรวมกันเป่าตระกูลวนเนาะซึ่งเว่ยอิงที่เข้าสายมาแล้วเนี่ยก็โดนปราบไปด้วยนะคะหลังจากนั้นตัดมาจากการกระทำต่างๆก็คือหลังจากที่เว่ยอิงได้จากไปแล้วที่เขาแบบเขียนผู้การถึงเธอเพื่อเธอยังคงแบบอะไรเอ่ยใช่ซึ่งยังคิดถึงดีจังเลยแม่กับความคลั่งรักจริงเออชอบมากไม่ได้ริษยาอะไรใครเลยจริงเออกลายเป็นชอบคำนี้เลยวะไม่ริษยาแต่ไม่ทำเพื่อเธอจริงดีเนาะแล้วมันเล่าครบหมดเลยนะแบบพอฟังเพลงแล้วเราก็เข้าใจเนื้อหาแล้วว่าในซีซั่นหนึ่งเขานำเสนออะไรบ้างคือครบเคลียร์แล้วก็ชัดเจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคือหลานจ้าไม่เคยสนใจคนอื่นเลยนะจริงไม่ริษยาไม่อิจฉาไม่อะไรใครทั้งนั้นคือทำทุกอย่างเพื่อเว่ยอิงของเขาจริงใช่เขาทำแค่นั้นเลยเออยอมแบบทำทุกอย่างจริงๆแบบผิดกฎก็ยอมทำอะไรก็ยอมคือเออไม่ริษยาใครจริงๆชอบมากนะคะทุกคนความหมายแบบดีมากเลยเราชอบความเพลงมากเอาจริงๆแบบหลับตาฟังโดยที่แบบอาจจะไม่รู้ความหมายเราว่าซาวมันดีมากเลยอ่ะคือมันเป็นเครื่องบรรเลงเนาะเออมันเป็นเครื่องสายบรรเลงมันเลยเพราะมากนะคะทุกคนนั่นแหละก็เป็นการปิดซีซั่นหนึ่งอย่างเป็นทางการเพลงอื่นๆทำแล้วนะคะอยู่คลิปที่แล้วนะบางคนอาจจะหลงดูคลิปนี้ว่าเพลงอื่นพี่ไม่ทำหรอกค่ะทำไปแล้วนะคะลูกก็คือทำไปหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้ซีซั่นหนึ่งก็จบลงนะคะทุกคนมาที่ซีซั่นสองซีซั่นสองเพื่อนอาจจะงงแล้วเพลงเปิดล่ะไม่มีหรอเพลงเปิดเนี่ยน้องบอกว่าไม่มีคือเขาใช้เพลงเดียวกับของซีซั่นหนึ่งแต่แค่ใช้คนละพาคนละท่อนนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เพลงซีซั่นสองเนี่ยมีเพลงใหม่เกิดมาแค่เพลงเดียวในตอนที่ซีซั่นสองออกฉายก็คือเพลงปิดซึ่งเพลงปิดเนี่ยมีความพิเศษทุกคนเพราะว่าคนร้องเนี่ยคือน้องๆวงไรจ้าก็เหมือนว่าไม่ได้ร้องกันครบทั้งสิบคนนะจะมีน้องๆที่ได้ร่วมร้องเนี่ย5คนนะคะที่ร้องในเพลงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูโผยได้ค่ะตื่นเต้นเลยนะอยากรู้เลยว่ามีใครบ้างทายเหรอใช่หรอเพราะว่าเพื่อนๆไม่รู้แต่เรารู้แล้วเรารู้แล้วเพราะว่าน้องจ่ายมีป่าวน้องจ่ายมีน้องจ่ายมีค่ะมีกี่คนนะพี่อ้อม5มี5คนจ้าเจ้าเลย
เดี๋ยวขอดูโพสก่อนนะคะพี่เตยแบบนั้นนะเจ้าเลยนะเพราะความพลังเสียงอะไรอย่างงี้เจ้าเลยใช่ความแบบเจ้าเลยเราว่ามีนะขอดูโพสอีกทีนึงก่อนเพราะความให้อ้อมหาคนแล้วเราเดาไปเรื่อยๆก่อนเจ้าเลยเหรองั้นพี่หลิวเย่วีวะแบบนั้นนะกูก็เดาไปเรื่อยพี่หลิวอุ้ยมาขอใหม่เจ้าเลยไม่มีพี่ฉี่มีปะพี่ฉี่ไม่มีค่ะถูกไปที่พี่เตยเขามีเจ้าจ่าย1คนตอนนี้จันหนานจันหนานไม่มีเจ้าร่างเจ้าร่างมีเจ้าร่างกับน้องจ่ายอีก3คนเหรอจื้อกวงไม่มีลัวลัวก็คือไรทุกคนลัวลัวมีเหลือ2คนอีก2คนมีใบไหมมีใบเวนกูอุ๊ยพี่ประธานอย่าเชิญมีป่ะท่านประธานเหลินหาวใครไม่เหลินหาวไม่คนใครอ่ะอย่าเชิญไม่มีนะคะเย็นสุดเจี๊ยอีกคนนึงเป็นพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หลิวเย่ไม่ได้ก็ไทยถอยมาดิเอาพี่เตยพูดหลิวเย่ไปแล้วหลิวไปแล้วพูดไปตอนไหนอะตอนที่เราหาโพยเหรอตอนที่เราหาโพยสรุปนะคะก็คือมีเจ้าร่างมีเหรินหาวมีหลิวเย่มีเหอรั่วๆแล้วก็เจ้าสายของเราเย้อยากฟังแล้วซึ่งชื่อเพลงของเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าดั่งเก่าครั้งเยาว์วัยดั่งเก่าครั้งเยาว์วัยชื่อดีมากเลยย้อนไปยังไงจะไม่บอกอะไรเพื่อนเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปฟังดูก่อนแล้วว่าแล้วก็ลองดูว่ารู้สึกยังไงเพื่อนตีความมันเล่าเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูเพราะว่าคุณหมิงเขาก็มีการเขียนไว้ในพิมพ์คอมเมนต์อธิบายเหมือนกันเป็นช่องที่แบบรักมากอ่ะน้องๆหมายถึงว่าเขารักซีรีส์เรื่องนี้มากๆอ่ะจนเขาแบบเขาตั้งใจเก่าครั้งเยาว์วัยดังเก่าครั้งเยาว์วัยโอเคไปจ้าโอ้ unchanging โหภาพสวยมากภาพชุดแดงนี่คือดีเนาะจริงโอ้โหเป็นแบบคู่กันคิดถึงจริงเห็นชื่อแล้วคิดถึงเลยคิดว่ามันต้องพร้อมมาแน
่อิงจริงนี่กำลังรู้สึกว่าแบบเพลงว่าอิงมากภาพสวยมากเลยอ่ะเสี่ยวผิงปั่วก็มาเป็นภาพแปะผนังเลยเนาะดีมากโอ้ยโอ้ยดีจังเลยพอทุกเพลงเลยอ่ะจริงๆพอทุกเพลงเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าผิดนะเออว่าเป็นมันค่อนข้างเคลียร์อยู่จริงๆคุณหมิงก็ใช้คำค่อนข้างเคลียร์อยู่แหละไม่ได้ร้องอ่ะเนาะใช่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูนี่ก็ยังไม่ได้สปอยล์ตัวเองนะใช่เลยกะดังเก่าครั้งเยาว์วัยนะคะเนื้อเพลงบอกเล่าถึงชีวิตและความเป็นเว่ยอิงไม่ว่าจะพบกับสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปแค่ไหนเว่ยอิงจะยึดมั่นในคุณธรรมที่ดีที่เคยมีมาเสมอในสิ่งที่เขาเคยพูดเนาะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเขาก็ไม่เคยอยากเป็นแบบนี้แต่ถ้าเส้นทางมาให้เขาเป็นแล้วว่าเขาก็จะเดินตามที่เขาอยากให้มันเป็นเนาะเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมั่นในสิ่งตัวเองเลือกแล้วก็ไปเลยแม่เป็น unchanging จริงสิ่งที่เขาเลือกอะเนาะเออเขายึดบ้านในความคิดของตัวเองในวิธีการของตัวเองแล้วก็ไปจริงๆนี่นึกถึงเส้นทางชงฉีขึ้นมาเลยนะที่เขาแบบยอมยืนหยัดเพื่อสิ่งนี้แล้วเขาก็ตั้งใจที่จะทำมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าใครจะมาห้ามอะไรเขาอะคือเขาก็ยังมีเขามีโกของเขาว่าเขาจะทำแบบเนี้ยเออซึ่งมันจะเป็นในทิศทางไหนอะไรมันจะผลักให้เขาไปเป็นแบบไหนอะก็คือไม่สนใจแล้วอ่ะเออมีอุดมการณ์เนาะแบบถูกต้องเออชอบแล้วชอบเพลงมากมีความเป็นไรส์ด้วยเนาะเพลงเนี่ยมีความพลังใช่เนาะชอบมากเลยที่ฟังแล้วคิดถึงน้องไรส์เนี่ยจริงเพลงเหมาะกับน้องอยู่นะแบบใช่แบบคือมีคนมาบอกเยอะมากเลยบอกว่าตอนนั้นนะที่เพลงปล่อยอ่ะคือไม่ได้คิดว่าไรร้องเออแล้วก็เหมือนแบบมาฟังไปเรื่อยๆแล้วเพิ่งรู้ว่าน้องเป็นคนร้องอะไรเงี้ยจริงๆแฟนไรส์มีบอกเราหลายคนเหมือนกันนะตอนที่เราทำไลฟ์ลองประกอบใช่ว่าน้องร้องเพลงประกอบในอนิเมะเหมือนจะเคยเห็นแบบย่อมจะทำใช่ไหมย่อมจะทำใช่ไหมอย่างเงี้ยก็บอกว่ารอทำอนิเมะให้จบก่อนแล้วเราจะทำเพลงเออก็ได้ทำแล้วนะคะทุกคนเราก็เพิ่งมีโอกาสได้ฟังเป็นครั้งแรกนะแบบเต็มๆอ่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาถ่ายเรื่องอ่ะมันประกอบอยู่ตอนท้ายอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ฟังที่หรอกเออแต่เนี้ยพอได้ฟังเต็มๆเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่ฮึกเหิมจริงแล้วก็เป็นซาวของความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเออมันดีในความรู้สึกเราคือมันปลุกระดมเด็กๆอ่ะมันมีความหนักแน่นในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ความเป็นน้องอะเราว่าเลือกมาถ่ายทอดถูกคนนะคือไรก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นตัวแทนของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เนาะที่มาเล่าเรื่องราวว่าแบบเออครั้งเยาว์วัยเราเคยทำแบบนี้เส้นทางการเลือกชีวิตของแต่ละคนหรือไรเราว่าเออค่อนข้างรีเลทกับวงด้วยเพลงในวงของไรจริงมันจะเป็นแนวเพื่อชีวิตเล็กๆทุกคนซึ่งเออเราชอบเสียงขลุ่ยแว่วมาแต่ไกลๆบอกถึงการมาของคุณธรรมของเว่ยอิงแล้วก็เรียกได้ใช้เสียงขลุ่ยมาแสดงออกเออปากไม่ไหวทุกคนประกอบด้วยจริงดีงามมากจริงๆทุกคนนี่ก็เป็นการปิดซีซั่น2เท่ากับซีซั่น2จะมีเพลงใหม่แค่1เพลงก็คือดังเก่าครั้งเยาว์วัยของพี่ไรส์อันนี้นะคะทุกคน อย่าลืมตามไปดูพาร์ท1กันเยอะๆแล้วก็บอกทุกคนตรงนี้ว่าพาร์ท3มาแน่นะจ๊ะรอด้วยแล้วก็วันนี้วันมันจำกัดแล้วก็เนี่ยเห็นมั้ยอีไวก็มาไม่ได้อีกแล้วนะคะพยายามแล้วจริงๆไวก็เวลาคือไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้อีกนะคะแล้ววันนี้เราค่อนข้างยุ่งมากจริงเอาไป2เพลงก่อนอย่าคุณเข้าหมองใจกันทุกคนมามากมาน้อยแล้วแต่จริงๆนะคะมาอีกแน่นอนมาอีกแน่นอนแล้วก็พาร์ท3มารอปิดฉากไปด้วยกันนะคะว่าจะมีเพลงอะไรบ้างเนาะชี้แจงน้องเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงเผื่อน้องๆมาขายเพลงกัน
บอกตรงนี้นะคะว่าเราไม่ทำเพลงแฟนเมดทุกกรณีนะไม่ทำเพลงที่ไม่ใช่เพลงประกอบที่แท้จริงทุกอย่างเลยการสับสนนะทุกคนคือมีน้องหลังไมค์มาเยอะมากแบบพี่อ้อมเพลงนี้เพลงนี้ดีไหมเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งเวอร์ไทยคนไทยร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลือกทำไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเลือกช่องนึงมันก็จะไม่แฟร์กับอีกหลายๆช่องอะไรเงี้ยน้องๆก็จะขอกันไม่หยุดนะคะพี่ทำช่องนี้แล้วพี่ก็ทำช่องนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาเราไม่ทำเลยนะคะที่เป็นเวอร์ชันโคเวอร์เนาะทำเพลงประกอบที่เป็นออฟฟิเชียลเพลงแฟนเมดไม่ทำเลยกันความสับสนเพราะว่าและอีกสาวคือเพลงพวก OPV ที่เอาฉากเองงั้นหรอเออคือเขาเอาฉากในปรมาจารย์ไปใส่แต่เพลงมันไม่ใช่เพลงประกอบ เป็นเพลงจีนเพลงอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งช่องที่เรารู้สึกว่าถ้าเราได้บอกไปแล้วบอกเป็นเพลงประกอบอนิเมะเขาแค่ฟังจากหัวเห็นแค่ชื่อคลิปอะไม่ได้ฟังที่เราพูดทุกคำหรอกเพราะเวลาเราอธิบายบางทีน้องยังไม่ฟังเลยคิดว่าฉะนั้นอย่าสร้างความสับสนไปมากกว่านี้นะคะเราก็จะพยายามทำเฉพาะเพลงที่มันเป็นเพลงประกอบเท่านั้นมาถ้าเพลงออฟฟิเชียลตกหล่นยังไงแจ้งมาได้เลยนะทุกคนเท่ากับซีซั่น3ที่เราเข้าใจนะจะมีอีก2เพลงนะคะก็คือเพลงเปิดและเพลงปิดถ้ามีมากกว่านั้นจริงๆที่เป็นออฟฟิเชียลไงแจ้งได้นะเพราะว่าเราจะทำอีกเพลงนึงที่เป็นดิสยามเมคาให้เราบอกในพาร์ท1ปิดไปด้วยเพราะว่ามันเป็นดนตรีปิดของซีซั่น3นะคะเท่ากับคลิปของพาร์ท3อ่ะมีแน่ๆ3เพลงตกหล่นอะไรไปก็มาขายได้นะแต่ถ้ามากกว่านี้ไม่ได้ทำนะคะชี้แจงไปเลยตรงนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันค่ะแล้วเจอกันพาร์ท3นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย